สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงระหว่างการ์ดกันขนาดกับการ์ดกันเผ่าก็คือการ์ดที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีอยู่3ใบก็คือจะมีอันนี้ก็คือกันไร้รูปร่างก็คือไม่มีผลอะไรอยู่แล้วล่ะต่อไปก็คือจะเป็นกันขนาด 15% กันขนาด 15% เราจะมาดูกันอีกทีว่ามันจะลดกันได้จริงๆเท่าไหร่โดยประมาณสำหรับ Defense ที่121เท่านี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการ์ดกันเผ่าซึ่งกัน 30% ด้วย Defense 121เนี่ยซึ่งถ้าผมใส่โล่วาผมจะเปลี่ยนของ Defense จะได้121เท่ากันก็คือตอนนี้ผมจะใส่เป็นอันนี้ก่อนก็คือการไล่รูปร่างเพื่อที่จะให้มันเป็นฐานก็คือไม่กันอะไรเลยพูดง่ายๆก็คือไม่กันโอเคคราวนี้ผมจะใช้ที่พ่อค้าผมจะใช้ maximize power ทำให้ดาเมจมันนิ่งๆอุมีคลิกด้วยเว้ยก็คือจะอยู่ที่759ผมลืมเปิดเสียงใช่ไหมก็คือจะอยู่ที่759เป็นฐานนะดาเมจจะอยู่ที่เนี่ย759คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกันขนาดโดยที่ defense ยัง121เท่าเดิมผมต้องใส่ไอ้นี่อีกต้องถอดไอ้นี่ใส่ไอ้นี่โอเค121เท่ากันแล้วคราวนี้ผมเอาใหม่โออยู่ที่678จาก759ไป678ก็ลดลงมาประมาณ 10% โอเคคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโล่กันเผา121เท่าเดิมละคราวนี้ผมจะเอาพ่อค้าตีใหม่759ไป678แล้วก็มา505เท่าไหร่วะเนี่ย759ถ้า 10% ของ759ก็คือประมาณ776ถูกไหมผมต้องจิ้ม Excel ให้ดูดีกว่าผมเปิด Excel อย่างนี้ให้เห็นกันเลยจะ759กับ678แล้วก็505เอาล่ะเรามาดูกันว่า759 678 505ถ้าเอาผมเอา759เป็นฐานไอ้นี่มันลดลงมา81หน่วยผมเอา81หน่วยไปหารกับอันนี้ได้ 10% 10.6 ก็คือ 10% อันนี้505แต่ถ้าเอาอันนี้ไปอ้าวผิดก็จะได้ลดลงไป254ผมเอานี่ตั้งหารด้วยไอ้ตัวนี้ลดลงมาประมาณ 33% อู้ก็เยอะต่างอยู่ต่างเยอะอยู่เหมือนกันก็คลิปนี้ก็คือประมาณนี้ของผมเดี๋ยวผมจะไปเทสอีกคลิปนึงก็คือในเรื่องของ PVE นะก็จะเป็นให้ดูว่าระหว่าง PVP กับ PVE เนี่ยผลมันต่างกันแค่ไหนมันก็น่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าของผม Defense ก็เท่ากันก็คลิปนี้ของผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ